ประวัติพระมงคลมิ่งเมืองพุทธอุทยานเขาด่านพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพุทธอุทยานอันเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมืองนั้นมีบริเวณกว้างใหญ่เป็นป่าโปร่งร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ดอกบริเวณอันกว้างขวางของพุทธอุทยานนี้ชาวบ้านชาวเมืองและชาวบ้านป่าเรียกกันมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ว่าเขาด่านพระบาทนับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองขนาดหน้าตักกว้าง11เมตรสูง20เมตรสร้างจำลองศิลปะเชียงแสนยุคปลายเดิมสร้างเมื่อพุทธศักราช2508ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นตามศรัทธาใช้อิฐและหินที่หาได้ในบริเวณนั้นแต่มิทันจะเสร็จก็สิ้นทุนทรัพย์เสียก่อนจึงบอกบุญไปยังรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือจอมพลประภาสจารุเสถียรพร้อมทั้งขอพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นส่วนตัวของท่านมาบรรจุในองค์พระมงคลมิ่งเมืองด้วยงานก่อสร้างพระมงคลมิ่งเมืองจึงได้เริ่มขึ้นใหม่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นพุทธศิลป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจิตบัวบุตรเป็นผู้ออกแบบตลอดจนควบคุมการก่อสร้างให้มีพุทธลักษณะสกุลเชียงแสนรุ่นหลังซึ่งเป็นที่นิยมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพระมงคลมิ่งเมืององค์ใหม่สร้างขึ้นครอบองค์พระเดิมไว้โดยได้ขยายองค์พระให้ใหญ่ขึ้นหน้าตักกว้าง11เมตรและพระพักกว้างถึง2เมตรองค์พระบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองอร่ามพระเนตรดำสนิทบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีนิลประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่กลางพุทธอุทยานนอกจากนี้เบื้องหลังพระมงคลมิ่งเมืองยังเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นโพธิพฤกษ์เบื้องซ้ายและขวาของพระแท่นโพธิพฤกษ์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวพื้นเมืองเรียกกันว่าพระละหายพุทธอุทยานตั้งอยู่กลางสันภูดานพระบาทเป็นลานหินขนานกันสองข้างมีเนื้อที่กว้างประมาณ36ไร่สภาพแวดล้อมเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆสูงจากระดับพื้นดินประมาณ13เมตรมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมมีความร่มเย็นมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญติดกับทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารระหว่างการสร้างพระมงคลมิ่งเมืองผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่เป็นภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ได้นำปัจจัยมาสมทบทุนการสร้างรวมทั้งช่วยกันขนหินขนดินจนกระทั่งวันที่1กันยายน2505ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน9ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสุปัตวนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10รูปนำโดยเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพบัณฑิตเป็นประธานในพิธีก่อนประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนต้องเลื่อนเวลาการประกอบพิธีออกไปแต่ฝนก็ตกลงไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตจึงสั่งให้เริ่มประกอบพิธีท่ามกลางสายฝนทำให้พระเนนและประชาชนที่มาร่วมพิธีเปียกปอนไปตามๆกันเรื่องและภาพจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย
หนังสือดีเด่นแห่งชาติ2รางวัลจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลหนังสือรวมภาพและประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดในประเทศไทยสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่โทรศัพท์099-142-9646ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง